ผู้ภัยเขาจับชีพจรอะไรเพราะว่าเป็นยังไม่รู้อะไรที่เพิ่งมาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสามส่วนเลยใช่อยู่ทางที่ตัวเตมอนิเตอร์ไปอันนี้เขาครับอธิษฐานครับตามพูดน้ำหนักแค่ไหนเออนี่นะมันไปเรียนเชียงรายพอพี่ได้มาไปสวนมันมาหนีใต้เลยมันไปสวนเพราะมาจากขอนแก่นนี่ปีนี่นี่มาจากขอนแก่นใช่คนใช่ป่ะใช่บ่ใช่โอ้โหว่าอะไรเออนั่นแหละอ่านตามกันกันลบคนอยู่ใหม่เลยชัดเจนก็เปิดมาเห็นอย่างนี้เลยครับไม่มีควันใช่ไหมเปิดออกมาไม่มีควันไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีกลิ่นเลยครับก็เปิดมาก็มีหลายคนนะครับถ้ามีการก่อเปิดออกมาในควันจะขโมงเลยมันนานแล้วเอาเลยพวกเป็นอย่างโอตบ้านนี่มันคิดอย่างมันนี่คนเห็นคนเห็นคนเสื้อสีเขียวเนี่ยทุกคนแหละพอสองเราบ่หายใจนะเห็นแนมในกระจกเข้าไปมันบ่หายใจก็เลยไปบ้านบ้านแม่เถาคุยบ้านแม่เถาเนาะไปดูไอ้ข้อกระจกไอ้ข้อกุญแจที่เขาเปิดสำรองอ่ะสำรองครับก็เลยในกุญแจก็เลยไปแจ้งศูนย์ครับก็เลยมาหนีเลยศูนย์ตามมาครับก็ต้องเปิดกุญแจกับศูนย์กับดูต้องการเบิดเห็นเต่าเลยเต่าครับพอเห็นเต่าหูเลยครับมาส่องเมืองยังอื่นเห็นเต่าแต่ว่ามีอย่างเดียวครับรถที่เครื่องไว้ครับมาเตะมาเลยครับตั้งแต่เห็นอย่างนี้เวลาจะมีคนที่สามเสียดอยู่เบิ่งบินว่ากระจายรถอยู่ยังมันบินค้างรถน่ะเห็นร่วมหยอดอยู่เท่าใด300,000-300,000แต่จะว่าค่าใช้จ่ายเท่านั้นล่ะไปว่าเขาเครียดนั่นแหละไม่เรื่องเครียดเรื่องนั้นแต่ว่ามันบ่ค่อยบอกเนี่ยแม่ก็ว่าบ่ค่อยบอกบ่ค่อยแต่เขาก็ซอยกันบ่เขาก็ซอยมีแต่ว่าแม่ก็แม่ก็บ่เคยทิ่มเหมือนกันซอยมีหยังก็ซอยตลอดบ่ได้เล่าให้ญาติพี่น้องฟังมันบ่ค่อยเว้าไอ้ปัญหานี่บ่ค่อยเว้าอีหยังปานใดดอกแต่ว่าไอ้ตับลูกหยังนั่นก็สิเป็นนิสัยนี่เป็นคนล่าเริงแต่ว่าไอ้แค่ปัญหานี่มัน